องค์การบริหารกิจการอาวกาศแห่งชาติจีนหรือว่า CNSA นะครับถแถลงว่าหุ่นยนต์ตรวนสำรวจดวงจันทร์ด้านไกล E22 หรือกระต่ายยกได้พบวัตถุประหลาดคล้ายเจลที่สะท้อนแสงเป็นมันวาวในแอง่งหลุมแห่งหนึ่งที่เพิ่งเกิดจากการชนของอุกกาบาตเมื่อไม่นานมานี้ครับแม้ทางการจีนจะยังไม่เปิดเผยนะครับว่าวัตถุดังกล่าวนั้นคืออะไร แต่บรรดานักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศส่วนหนึ่งคาดการว่าน่าจะเป็นแก้วหลอมละลายซึ่งเกิดจากความร้อนหลังการพุ่งชนของอุกกาบาตดังกล่าวครับการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าตรงกับวันที่8ของเดือนใหม่ตามการนับวันเวลาบนดวงจันทร์เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองและรอบโลกที่เชองช้ากว่า ทำให้หนึ่งวันของดวงจันทร์นั้นยาวนานเท่ากับ2ส,สัปดาห์บนโลกเลยทีเดียวครับในช่วงใกล้เที่ยงของวันดังกล่าวนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์จีนผู้ควบคุมยานฉางเอ๋อซีและหุ่นยนต์สำรวจอ e ี้ทู่สองกำลังเตรียมสั่งให้อุปกรณ์สำรวจนอนกลางวันซึ่งก็หมายถึงหยุดพักการทำงานชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุณหภูมิสูงในช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะโดยตรงครับ แต่ในขณะนั้นเองนะครับสมาชิกของทีมควบคุมคู่หนึ่งได้สังเกตเห็นวัตถุประหลาดในแอ่งหลุมที่อยู่ใกล้เคียงจึงระงับคำสั่งพักการทำงานช่วงเที่ยงเอาไว้ก่อนและให้หุ่นยนต์สำรวจเคลื่อนเข้าไปตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารจากการดูดกลืนและสะท้อนแสงย่านใกล้อินฟราเรดหรือ VNIS ครับ บันทึกการประเวนสำรวจของคุนยนอี e ทูระบุนะครับว่าวัตถุดังกล่าวแตกต่างจากพื้นผิวดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองอย่างมากนะครับทั้งรูปร่างสีสันและผิวสัมผัสแต่ยังไม่มีการสรุปผลว่ามันคืออะไรกันแน่ นักวิทยาศาสตร์ต่างชาติบางส่วนแสดงความเห็นนะครับว่าพื้นผิวของดวงจันทร์นั้นนอกจากจะแห้งผากขาดความชื้นทำให้โอกาสที่วัตถุดังกล่าวจะคงสภาพเป็นเจลอยู่ได้มีน้อยมากหากเป็นแก้วหลอมละลายจริงก็น่าจะแข็งตัวขึ้นแล้วในขณะนี้ครับ ส่วนที่มีผู้แสดงความเห็นว่าวัตถุดังกล่าวน่าจะเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือเอเลี่ยนหรือแม้กระทั่งหมีน้ำทาดิเกรตที่เป็นข่าวว่าอาจอยู่รอดได้บนดวงจันทร์ก่อนหน้านี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนบอกนะครับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ครับ